ซอสหนืดได้ที่แล้วครับนำซอสมาราดบนตัวปลานะครับโอ้โหน่าทานมากปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงนะครับหลังจากทำการแล่แล้วก็บั้งสัก 3-4 รอยเราก็มาทาด้วยเกลือบางๆนะครับทางด้านบนและด้านล่างเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะปะแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์ลงไปที่ตัวเนื้อปลานะครับเพื่อป้องกันการทอดแล้วติดกระทะเนาะลูบๆไปทั่วครับตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับกระทะที่บ้านเกือบไม่พอทอดเนาะโอเคเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปทอดแล้วครับน้ำมันร้อนแล้วครับน้ำปลาลงทอดนี่ครับกระทะใบใหญ่ที่สุดของบ้านเกือบไม่พอทอดครับพอใส่ปลาลงไปแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับน้ำมันไม่ค่อยถึงแล้วก็ใช้เอียงเอาเนาะน้ำมันที่เห็นสีคำนี่ก็คือเอาไปทอดของหมักนะครับเดี๋ยวเลยสีคำนิดนึงใช้งวดนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายแล้วเพราะว่าปลาทอดเนี่ยใช้น้ำมันเยอะมากโอ้โหสวยงามครับอันนี้ปลา2ตัวนะครับจะทำเป็นปลากระพงลุยสวนกับปลากระพงทอดน้ำปลานะครับปลาน่าจะได้ที่แล้วครับแอบดูโอเคใช้ได้ละผมจะเอาแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับตักขึ้นมาพักไว้ให้เย็นสวยงามครับวิธีทำน้ำซอสราดปลากระพงทอดน้ำปลานะครับผมก็จะใช้ซอสหอยนางรมก็กะเอากับขนาดตัวปลาเนาะน้ำปลานะครับชื่อก็บอกไปแล้วนะครับว่าปลากระพงทอดน้ำปลาน้ำปลาเราจะเป็นพระเอกตัดน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำสุกอุ่นก็ได้นะครับคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาตินะครับเคี่ยวน้ำซอสนะครับเราจะเคี่ยวให้น้ำซอสมีความเหนืดเล็กน้อยตอนนี้พอส่วนผสมทุกอย่างละลายหมดเนี่ยเราก็ลองชิมรสชาติดูนะครับแต่คำว่าปลากระพงราดน้ำปลาเนี่ยเราก็จะทำน้ำซอสออกเป็นรสชาติมีเค็มๆนัวๆเล็กน้อยก็พอนะครับอย่าไปเค็มมากนะครับเพราะผมเคยทานบางร้านทำออกรสเค็มเนี่ยแล้วก็มีน้ำจิ้ม3รสมาให้อีกมันจะพากันเค็มไปใหญ่นะครับซอสหนืดได้ที่แล้วครับนำซอสมาราดบนตัวปลานะครับโอ้โหน่าทานมากปลากระพงทอดน้ำปลาสำหรับน้ำจิ้มปลากระพงทอดน้ำปลานะครับก็จะมีมะม่วงมีน้ำปลานะครับมีน้ำเชื่อมนะครับ
น้ำมะนาวน้ำปลานะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงพริกขี้หนูนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มรสเด็ดแล้วนะครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาฝีมือคุณเลี้ยงใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับรับรองอร่อยโดนใจแน่นอนปลาตัวนี้ซื้อมาประมาณไม่ถึง200นะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ200เนาะต้นทุนเราก็ทานได้ทั้งบ้านแล้วนะครับโอเคคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ